งเคลียร์ชัดปมโฆษณาเท็จถังเช่ายันไม่ได้หมายเรียกมั่นใจในคุณภาพกว่า10ปียิ่งยงออกโรงชี้แจงชัดปมโฆษณาเท็จสรรพคุณถังเช่ายันไม่ได้หมายเรียกจากเจ้าหน้าที่มั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เข้าจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถังเช่ารายหนึ่งที่มีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์ปวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคทางสื่อต่างๆทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องนั้นอ่านข่าวอย.ลงดาบถังเช่ายี่ห้อดังโฆษณาสรรพคุณเท็จหลอกลวงปรับช่องละ500,000อ่านข่าวออกหมายเรียกยิ่งยงโฆษณาเท็จสรรพคุณถังเช่าขยายผลดาราต่อมาเมื่อวันที่30มกราคม2564พนักงานสอบสวนกิโลกรัม4บก.ป.ค.บ.ได้ทำการออกหมายเรียกนายประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและทางบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ. 2522ล่าสุดยิ่งยงยอดบัวงามโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายตอนที่ทุกท่านโทรมาหาผมเนื่องจากติดภารกิจบางประการและผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใยผมพี่น้องครับโดยตอนนี้หมายเรียกที่สื่อพูดถึงก็ยังไม่มีมาถึงผมเลยแต่สื่อบางฉบับก็ลงข่าวไปแล้วโดยที่หมายเรียกยังไม่มาเลยซึ่งตอนนี้ขอชี้แจ้งเบื้องต้นว่าจากข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อขณะนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ซึ่งถูกกสทช.ดำเนินการปรับจากสาเหตุมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริงนั้นทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้รับแจ้งจากบริษัทโฮมช้อปปิ้ง1ซึ่งเป็นผู้จัดทำและออกอากาศเนื้อหาโฆษณาทางช่องดาวเทียมว่าได้ดำเนินการระงับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นและดำเนินการชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้ตกลงทำความเข้าใจกับบริษัทโฮมช้อปปิ้งผู้จัดทำเนื้อหาและโฆษณารายการขายสินค้าทางช่องทางดาวเทียมเคเบิลทีวีและสื่ออื่นๆทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้เนื้อหาการโฆษณาอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังที่หน่วยงานอย.และกสทช.ได้ออกหนังสือเตือนมาสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ซึ่งมีหนังสือแจ้งเตือนในส่วนของเว็บไซต์ทางบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงและตอบรับการระงับโฆษณาไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563ทั้งนี้ในสื่อต่างๆที่ออกอากาศในช่องทางดิจิตอลทีวีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทายอินสินค้าในรายการหรือสปอตโฆษณาทางบริษัทมีเอกสารที่ได้รับคออนุญาตจากอย.ครบถ้วนทั้งหมดทุกสื่อโฆษณาบริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังเช่นที่เป็นมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยที่บริษัทได้ปฏิบัติและยึดถือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
เสียวฟ้าวโพสต์ซึ่งถึงพี่ชายถาม29คืออะไรขอโทษเพื่อนดาราพี่โทรหาแฟนหวยถามเลขเด็ดพี่ชายซึ่งมากเสียวฟ้าวช่วยพี่สุดแรงโพสต์คลิป29มีอะไรเป็นกำลังใจให้เต็มที่พี่ชายอยากทำตามความฝันความสุขที่แท้จริงเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปถามฟ้าวเฟี้ยวพี่ชายปรึกษาใครหรือยังอะไร29ปล่อยอะไรถามใครหรือยังพี่ชายก็ตอบว่าปล่อย MV คาถาวันที่29ฤกษ์งามยามดีมหาทรัพย์ไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำทั้งนี้ในคลิปช่วยพี่ชายเต็มที่โปรโมทเพลงใหม่พร้อมชวนแฟนคลับไปร่วมเต้นชาเลนจ์ใน TikTok พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งถึงพี่ชายด้วยว่าคาถาชาเลนจ์คืออิ่มต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดารานักแสดงหลายคนเลยเนื้อที่พี่ชายโฟอัลฟอโทรหามีใครบ้างดูตอนท้ายในนี้นะคะแต่ยังไงแล้วอิ่มก็รักพี่ชายคนนี้มากเพราะเขาอยู่เคียงข้างอิ่มเสมอและเลี้ยงดูน้องสาวคนนี้ตั้งแต่อิมเป็นเด็กจวบถึงปัจจุบันนี้ด้วยความรักบริสุทธิ์ที่แท้จริงโดยพี่ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องสาวสุดรักเช่นกันว่าผ่านแล้วซึ้งมากเลยอ่ะรักนะคะโดยน้องสาวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าตัวเองยังไงอิมเป็นกำลังใจให้เต็มที่เนื้อพี่ชายอยากทำเลยความฝันมุ่งไปหนูเชียร์ทุกคนที่มีความฝันรวมถึงพี่ชายนี้แหละความสุขที่แท้จริงอย่างก็ตามมีแฟนหวยเข้ามาถามหาเลขเด็ดด้วยก้อยตูนซ่อมฮันนีมูนหวานหยดเยิ้มแฟนๆแซวจ้องตาสวีทขนาดนี้เบบีต้องมาแล้วก้อยตูนจัดทริปซ่อมฮันนีมูนหวานหยดเยิ้มแฟนคลับแซวจ้องตาสวีทขนาดนี้เบบีต้องมาแล้วก้อยตูนซ่อมฮันนีมูนหลังจากนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทจนกระทั่งอาการดีขึ้นได้ออกโรงพยาบาลจึงถือโอกาสจังหวะนี้จัดทริปเอาใจภรรยาก้อยรัชวินไปเที่ยวทะเลเกาะกูดจังหวัดตราดเรียกว่าเป็นทริปซ่อมฮันนีมูนเลยก็ว่าได้ก้อยรัชวินนุ่งบิกินี่เต้นโชว์สามีมองตากระปริบถึงกับงวยงงเซ็กซี่ใช่ไหมเล่าก้อยรัชวินลองชุดแต่งงานสุดอลังการฝีมือดีไซเนอร์ดังเมืองไทยอยู่ต่อยาวยาวก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงงานนี้มีรูปภาพสวยสวยหวานหวานออกมาให้ได้ชื่นชมชื่นใจกันเยอะเมื่อก้อยจัดชุดบิกินี่เต้นโชว์จนสามีต้องมองตากระปริบแบบไม่รู้ว่าจะแอบหวงหรือเปล่าแต่ต่อมาสาวก้อยลงรูปภาพสวมชุดว่ายน้ำอีกครั้งด้วยชุดวันพีชสีน้ำตาลบริเวณริมหาดซึ่งก็ไม่ไหวมีชาวเน็ตเข้ามาชมอีกเช่นเคยขนาดชุดเรียบๆยังดูเซ็กซี่แถมบอกอีกด้วยว่าพี่ก้อยสวยมากแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนอกจากจะโชว์รูปภาพเปรี้ยวๆแล้วยังมีรูปภาพหวานๆออกมาให้ได้ชมกันกับรูปภาพนั่งมองตากันหวานหยดเยิ้มท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติกเรียกว่าหวานมดขึ้นจนมีชาวเน็ตแซวพี่ตูนนั่งเรียบร้อยมากค่ะเหมือนกำลังฟังอาจารย์ฝ่ายปกครองอยู่มดกัดแล้วค่ะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะพี่ก้อยพี่ตูนน่ารักโรแมนติกแบบนี้เหมาะต่อการปั้มตูนน้อยเลยค่ะพี่ตูนนั่งหน้าเอ็นดูมากกเรากับแฝดหนุ่มกันชัยเผยภาพสมัยวัยรุ่นขยี้ตารัวๆนึกว่าเจมนทนหล่อใสมากหนุ่มกันชัยเผยภาพสมัยยังออเป็นวัยรุ่นใสใสหลายคนขยี้ตารัวๆหนุ่มคนนี้คือใครทำไมหน้าตาเหมือนเจมนทน
เป็นภาพที่ทำหลายๆคนต้องขยี้ตารัวๆเลยทีเดียวเพราะพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยได้ปล่อยภาพของตนเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นวัยใสผมรองทรงใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลต้องบอกว่าหล่อมากๆเหมือนนายแบบลูกครึ่งเพิ่งอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยทีเดียวซึ่งภาพดังกล่าวหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนุ่มกรรชัยสมัยก่อนหน้าเหมือนพระเอกเจมนทนหนุ่มฮอตยุค90คอนเฟิร์มว่าเหมือนเจบนทนอีกเสียงคือแอปทักษะออนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าครึ่งพี่หนุ่มครึ่งเจมนทนค่ะและพี่หนุ่มก็เข้ามาตอบกลับแบบฮาๆว่านี่เจพุทธมนทนเองน้องแอปฮากันไปรอบดึกก่อนนอนแต่คอนเฟิร์มความหล่อว่าพี่หนุ่มหล่อมาตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะ